สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับรีวิวหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับอังคาร22พฤศจิกายน2565นะครับไล่จากด้านบนลงมาเลยนะครับพระเอกชาคริตโล่แจ้งตำรวจถูกสวมรอยเปิดเพจหลอกขายทุเรียนเหยื่ออื้อ060ล้านนะครับเอกดังชาคริตย้ำนามโล่แจ้งตำรวจผิดแก๊งสวมรอยใช้ชื่อเปิดร้อยกว่าเพจหลอกขายทุเรียนจนมีเหยื่อหลงเชื่อนะครับถล่มอิหร่าน 6-2 สิงโตโหดวันนี้คิวเมสซี่ซดซาอุเป็นเท้ามูคาโยซาก้าแนวรุกอังกฤษซัดบอลเสียบตะข่ายอิหร่านประตูที่2นะครับก็อังกฤษชนะ 6-2 นะครับอินซีเล็กปะทะสมุไรโคโนมดวนตูนิเซียโปแลนด์ศึกหนักจังโก้เจ้าภาพเซ็งแพ้เปิดนะครับตู่แจ้งป้อมขอลาไปเข้ารวมไทยสร้างชาตินะครับกลุ่มเสียเฮงออกตามธรรมนัสคืนรังพลังประชารัฐออกหมายจับปูคดีปลดทวินตู่เข้าอำลาป้อมเตรียมไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเสียเฮงย้ายตามไปด้วยพีรพันธ์ทำลีลาอันนี้คุณชาคริตก็ร้องนะครับพ่อเลี้ยงขืนใจเด็กหญิงอายุ13อันนี้อะไรร้องสภานายอานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยคณะแสดงสัญลักษณ์ปิดตาข้างขวาระหว่างเข้าร้องกรรมการให้สอบสวนคดีพายุดาวดินถูกตำรวจคอปอใช้กระสุนยางยิงจนตาบอดราษฎรร้องสภาสลายม็อบเอเปกผิดหลักสากลนัดสอบ24พฤศจิกาจ่อสอบสลายการชุมนุมราษฎรหยุดเอเปกรุนแรงเกินเหตุทนายอนนท์พร้อมกลุ่มราษฎรอ้างเป็นคนพันตำรวจตรีลวงสาวจนท้องสุดทนได้ทำแท้งแจ้งความเรือผิดที่แท้ยศแค่10ตำรวจตรีครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube คลิปทำข่าวพิเศษขอบคุณข่าวสดด้วยครับสวัสดี